ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลยกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องของพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนน้องสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนไซส์หรือว่ายังไม่มีสกินปืนเล่นนะครับน้องก็สามารถมาเอาในซ่องพี่ได้แล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับน้องแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกิน AK เนาะก็เป็นแบบว่าสกิน AK มังกรเลยแล้วก็สกาสมพูแล้วก็ AK8 เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากได้สกินตัวไหนก็รอติดตามคลิปพี่ได้นะครับว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับโค้ดเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปที่อยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆที่สำคัญไปกว่านั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะแล้วก็ใครที่ดูคลิปที่อยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ด้วยนะครับน้องก็แบบว่าใครที่คอมเมนต์ชื่อเฟซไว้แบบพี่สุ่มคอมเมนต์แจกก็จะได้เป็นคนโชคดีเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าการที่น้องๆกดไลค์กดแชร์นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของเหมือนกันนะครับน้องก็แบบว่าจะมีมูลค่าถึง 1,000 เพชรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับใครที่เป็น FC ซ่องพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ขอสัก300ไลค์นะครับน้องสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับให้ถึง300ไลค์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกหรือว่าใครที่เป็น FC ซ่องของพี่อยู่แล้วนะครับน้องๆก็สามารถกดไลค์ได้นะครับให้ถึง300ไลค์กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆมาน้องๆก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดหรือเอาเพชรนะครับเดี๋ยวพี่ขอรายงานกิจกรรมที่จะเข้ามาก่อนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องกับกิจกรรมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้เนาะสำหรับน้องคนไหนที่มีเพชรน้อยหรือว่ามีงบน้อยนะครับก็สามารถมาซอฟตลาดมืดได้นะครับน้องก็จะเข้ามาในไวๆนี้เนาะหรือว่าเร็วๆนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่รออยู่แล้วนะครับกับตลาดมืดตัวนี้นะครับในนี้ก็มีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรโปรซีซั่นหรือว่าอะไรมากมายนะครับน้องก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับใครที่มีเพชรน้อยแต่มาซอฟตลาดมืดตัวนี้นะครับน้องก็จะประมาณเลยสำหรับกิจกรรมตัวแรกเนาะงั้นเราไปดูในส่วนของกิจกรรมในเซิร์ฟหลักของไทยเราบ้างเนาะว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็ที่เข้ามาใหม่หรือว่าที่เขาแนะนํามานะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าสัตว์เลี้ยงเนาะหรือไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิเป็นกิจกรรมสกินสัตว์เลี้ยงนะครับน้องก็เป็นสัตว์เลี้ยงแมวของเรานั่นเองนะครับที่จะเข้ามาหรือว่าที่เอามาให้เราแลกนะครับก็กิจกรรมก็เล่นไม่ยากนะครับทำตามกำหนดที่เขาบอกนะครับน้องก็แบบว่าให้เราไปสะสมโคเคนหน้ากากตัวนี้เนาะครบ8อันนะครับก็สามารถไปแลกแมวได้นะครับ1สกินนะครับน้องมันมีสกินแบบว่าโทรศัพท์คนปนโลกนะครับกับสกินแมวตัวนี้เนาะก็แบบว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสกินแมวสีม่วงนะครับก็สำหรับสายฟรีนะครับก็ได้นะครับแล้วก็คนที่เติมนะครับก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใครก็อยากได้เนาะของฟรีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าโดนใจสายฟรีเลยนะครับน้องกับกิจกรรมแบบฟรีๆแบบนี้เนาะแล้วก็พี่ไม่ใช่สายฟรีพี่ก็ยังซ่อมนะครับกับสกินแมวตัวนี้นะครับพี่ว่ามันโคตรสวยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมวกแดงด้วยนะครับน้องแล้วก็ในกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็น่าจะหมดวันนี้แล้วนะครับน้องกับกิจกรรมสุดลิงตัวนี้เนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็รีบสุ่มนะครับเพราะว่ามันหมดวันนี้แล้วนะครับน้องก็เข้ามาตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10เนาะวันนี้ก็วันที่10นะครับก็ถือว่าหมดแล้วนะครับกับกิจกรรมตัวนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็รีบสุ่มนะครับเพราะว่ามันหมดวันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เนาะสำหรับใครที่เติมครบ100เพชรนะครับก็จะได้รับพินเขียวตัวนี้ไปแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆแล้วก็ได้เพชรด้วยแล้วก็ได้พินเขียวด้วยก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เติมกิจกรรมตัวนี้เนาะก็ถือว่าคุ้มของคุ้มเลยนะครับน้องๆก็แบบว่าบางคนเติมไป 4-500 ไปสุ่มก็ยังไม่ได้นะครับน้องๆแต่กิจกรรมตัวนี้เพียงเราเติมครบ100เพชรแล้วก็ไปรับแล้วก็เอาไปแลกได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าใครที่อยากได้สุดอีโวหรือว่าอยากได้สุดแร่ใส่ครับก็เติมกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นซุดผู้หญิงแล้วก็ซุดผู้ชายเนาะสำหรับใครที่อยากมองหาซุดดีๆของผู้หญิงแล้วก็ซุดดีๆของผู้ชายนะครับก็สามารถมาสุ่มกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับน้องก็แบบว่ามีทั้งซุดผู้หญิงแล้วก็ซุดผู้ชายแล้วก็มีหลากหลายไอเทมในนี้ด้วยนะครับอยู่ส่วนกล่องสุ่มเนาะอยู่ที่ร้านค้านะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปที่ตรงกล่องนะครับก็สามารถไปเลือกสุ่มได้นะครับน้องกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเองนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้เนาะที่พี่ดูมานะครับน้องก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ที่อัปเดตเข้ามาก็คือสัตว์เลี้ยงเนาะก็คือว่าแบบสกินสัตว์เลี้ยงเนาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็เป็นสกินหมวกแดงหรือว่าโทรศัพท์คนปล้นโลกนะครับกับสกินแมวตัวนั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับงั้นเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันบ้างนะครับ
ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่เขาแนะนำมาก็แบบว่าใครที่จองพรีออเดอร์ไม่ทันนะครับก็เป็นแบบกระทะเนาะใครที่จองไม่ทันก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเขาก็วางขายแล้วนะครับน้องก็แบบกระทะทองตัวนี้ก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกระทะนะครับหรือว่ายังมีสกินกระทะนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เนาะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จองพรีออเดอร์ไม่ทันนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้กระทะหรือว่าอยากได้สกินกระทะแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือกิจกรรมนึงนะครับน้องที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นซุดอีโวตัวนี้เนาะที่เข้ามาขายแล้วนะครับก็เข้ามาขายนะครับน้องก็เคยเข้ามาขายครั้งนึงแล้วนะครับแต่วันนี้เอากลับมาขายอีกนะครับน้องก็พร้อมกับคาตานะตัวนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้คาตานะหรือว่ายังไม่มีคาตานะนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีคาตานะด้วยแล้วก็มีซุดด้วยนะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้คาตานะไปไซส์แบบสวยๆแล้วก็มันเป็นคาตานะที่แบบยกแรกๆเลยเนาะก็เป็นคาตานะซากุระนะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้คาตานะก็อย่าลืมไปสุ่มนะครับน้องอยู่ที่ตู้อีโวเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันเสาร์นี้เนาะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละคร A-Log ก็สามารถโหวตได้นะครับเพราะว่าใครที่โหวตตัวละคร A-Log นะครับก็แบบว่าเยอะมากเนาะสำหรับใครที่คอมเมนต์มาเฮ้ยพี่แจกตัวละคร A-Log หน่อยแจกตัวละคร A-Log หน่อยพี่ก็จะทำการแจกเนาะวันเสาร์นี้นะครับน้องแล้วก็ใครอยากได้ตัวอื่นนะครับก็เหลือหมายเลข2นะครับที่ยังไม่มีนะครับน้องก็สำหรับใครอยากได้หมายเลขอื่นหรือว่าสำหรับใครที่อยากได้ของตัวอื่นนะครับก็สามารถโหวตได้นะครับอีกหมายเลขนึงเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกับกิจกรรมวันเสาร์นะครับอันแรกน่าจะเป็น A-Log นะครับที่พี่คิดไว้นะครับน้องแล้วก็อันที่2ยังไม่รู้เนาะก็สามารถโหวตได้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้อะไรก็สามารถโหวตได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็น่าจะหมดเท่านี้เนาะกับร้านค้ากับกิจกรรมนะครับน้องงั้นเราไปดูในส่วนของลัคกี้ลอย่อกันบ้างนะครับในส่วนของลัคกี้ลอย่อที่เขาแนะนำมานะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยเนาะก็เป็นซุดตัวนี้เลยนะครับน้องก็แบบว่าซุดตัวนี้ก็คล้ายๆซุดคาบุกิเนาะสำหรับใครที่อยากได้ซุดตัวนี้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับน้องก็แบบว่าเข้ามาเพียง3วันเท่านั้นนะครับก็ครั้งนึงอยู่ที่60เพชรเนาะแล้วก็10ครั้งนะครับอยู่ที่270เพชรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่ใช่10ครั้งสิ5ครั้งนะครับน้องอยู่ที่270เพชรนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซุดแลไปใส่ก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องก็แบบว่ามีหลากหลายเลยนะครับก็แบบมี3สีเลยทีเดียวเนาะก็ถือว่าเลือกได้ตามใจนะครับน้องก็แบบว่ามีสีทองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ชอบสีไหนก็เลือกสุ่มได้ตามใจเลยนะครับแต่ว่าแต่ละชุดราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ลูกแก้วไม่เท่ากันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็เป็นสกินตัวนี้เนาะสำหรับใครที่เล่น P90 หรือว่าเป็นสาย P90 นะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับก็บวกอัตราการลั่นถึง2กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบปืนที่แบบว่ายิงเร็วๆแล้วก็ลั่นเร็วๆนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็เป็นสำหรับสายฟรีเนาะก็เพียงแต่เรามีเหรียญนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับน้องแล้วก็สำหรับใครที่นะครับที่เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าชุดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่สวยที่สุดที่พี่เคยมองมานะครับหรือว่าที่พี่เคยเห็นมานะครับกับชุดตัวนี้เนาะมันเป็นแบบว่ามีซากุระรอบตัวเราด้วยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของต่อมาน่าจะเป็นชุดของผู้ชายตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มองหาตัวละครหรือว่าชุดของผู้ชายตัวนี้นะครับก็จะมีชุดของผู้ชายตัวนี้เนาะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะครับน้องพี่ก็สุ่มไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับกับชุดผู้ชายตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ได้เนาะกับชุดผู้ชายตัวนี้เดี๋ยวพี่จะหมดกี่เพชรเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันกับชุดผู้ชายตัวนี้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับกับกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาแล้วก็ในส่วนของลัคกี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็น่าจะหมดเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มได้นะครับน้องกับไปเล่นกิจกรรมตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่ทำตามกฎหรือว่าทำตามกติกานะครับก็จะได้รุ่นรับเพชร 1,000 เพชรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปขอเข้าไปหน้าแจกโค้ดก่อนนะครับนี่นะครับน้องสำหรับใครที่อยากได้โค้ดก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอไว้ได้นะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่กดใส่ให้ดูนะครับก็ไม่ต้องรีบเนาะสำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ดูคลิปพี่ต่อได้นะครับเพราะว่ามีกิจกรรมท้ายคลิปด้วยนะครับก็แบบว่าแจกเพชร 1,000 เพชรกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ากิจกรรมท้ายคลิปเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่มองหาเพชรหรือว่าจะเอาเพชรไปซอฟตลาดมืดที่จะเข้ามาถึงนี้นะครับน้องนี่นะครับเวลาเรากดใส่ไปได้เราก็จะได้กล่องปืนตัวนี้นะครับก็คือคัสตอมกัน1กล่องนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เอาไปใส่นะครับก็มีสกินปืน XM8 แล้วก็สกาชมพูแล้วก็ AK มังกรในนั้นนะครับก็มีหลากหลายมากมายเนาะที่เราที่ให้เราสุ่มเล่นนะครับน้องให้เราสุ่มเล่นแบบว่ามันจะเป็นสกินปืนเศร้า3วันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ก็มาสรุปกิจกรรมให้ดูแล้วก็โค้ดมันแจกด้วยนะครับสำหรับใครที่
มองหาโค้ดดีๆก็สามารถมาเอาในโค้ดของซ่องของพี่ได้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากมีพันเพชรไซส์หรือว่ายังมีพันเพชรไซส์นะครับก็สามารถมาเอาในโค้ดของพี่ได้นะครับหรือว่ามาเอาในกิจกรรมของพี่ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะน้องๆเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเหลือกิจกรรมนึงนะครับน้องก็คือดูคลิปพี่ให้ถึง 15,000 วิวเนาะก็จะได้เพชรเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย